เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับแพทใหม่ของ PUBG Mobile คือแพท 1.5 นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเบต้าครับก็มีอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้เพื่อนๆเนี่ยดูบ้างแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมครับจะมารวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับจากเซิร์ฟเบต้าครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างครับที่แน่ๆเนี่ยมีโหมดใหม่อย่างแน่นอนนะครับส่วนจะมีอะไรเราไปดูกันเลยครับโหมดใหม่นะครับสำหรับ PUBG Mobile ในแพท 1.5 นะครับซึ่งชื่อเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น Mission Ignition นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นตอนที่เข้ามาในเซิร์ฟจริงกันอีกทีนะครับไอ้โหมดใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเมืองอย่าง Erlangel ไปนะครับจะมีเขตใหม่ๆเนี่ยในเมืองมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเมืองให้ดูแบบเทคโนมากขึ้นนะครับน่าจะเอามาไฟกับ PUBG New State อย่างแน่นอนแต่ว่าพูดแค่นี้แล้วกันนะฮะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเท่าที่ผมได้เดินเล่นในเมืองนะครับแน่ๆเลยผมเห็นยานพาหนะใหม่ครับนั่นก็คือมอไซค์แบบต้านแรงโน้มถ่วงนะครับมอไซค์ต้านแรงโน้มถ่วงเนี่ยสามารถวิ่งแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับวิ่งบนน้ำก็ได้นะมีทั้งหมดก็คือนั่งได้2คนครับและสามารถใช้เดินทางได้ทั่วทั้งแผนที่นะครับดรอปแบบปกติเลยอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่ผมเห็นครับอันต่อมาก็คือระบบแพลตฟอร์มยกระดับแบบเคลื่อนไหวได้ครับมีจะมีลิฟต์ประตูอัตโนมัติหรือแบบไอ้แท่งๆอะไรดูแบบแปลกดีแปลกตาดีนะครับต่อมาก็คือไฮเปอร์ไลน์ครับไฮเปอร์ไลน์นะครับน่าจะเป็นชื่อของรถรางหรือรถไฟอะไรสักอย่างไฮเปอร์ไลน์ครับมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางให้กับเหล่านักโดดร่มครับไฮเปอร์ไลน์นะครับจะเชื่อมต่อกับเมืองต่างๆครับผู้เล่นสามารถใช้ไฮเปอร์ไลน์เพื่อเคลื่อนที่ไปมาระหว่างสถานที่ตามกำหนดเวลาได้ครับก็คือจะมีเวลาบอกครับว่าตอนนี้รถนี้จะไปที่ไหนนะครับรวมถึงเพื่อนๆ เนี่ยสามารถใช้ข้อได้เปรียบของลักษณะเด่นเหล่านี้นะครับมาตั้งเป็นกลยุทธ์ต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นครับอาจจะดักตามเมืองต่างๆครับรู้ว่ามันไปจอดที่ไหนก็ไปดักก่อนไฮเปอร์ไลน์มาก็ยิงให้พุงแตกไปเลยโอเคครับต่อมาก็คืออุปกรณ์พิเศษนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ Tactical Marking ครับสามารถพบได้จากการสร้างไอเทมนะครับหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะทำสัญลักษณ์ตำแหน่งของศัตรูที่ถูกโจมตีโดยอัตโนมัติครับคือถ้าเรายิงตัวไหนเนี่ยก็จะศัตรูตัวนั้นก็จะถูกมาร์คตำแหน่งไว้นะครับและอีกอันนึงก็คือโล่กันกระสุนนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสามารถวางนะครับเป็นกำบังให้กับเราได้นะครับโอ้โหแบบโคตรมีประโยชน์เลยนะฮะคุ้นเหมือนผมเคยเจอที่ไหนสักเกมนี่แหละนะสำหรับไอ้โล่กันกระสุนเนี่ยนะครับและเท่าที่เห็นนะครับก็คือมีการเพิ่มฟังก์ชันกระโดดอัตโนมัติครับเป็นฟีเจอร์กระโดดอัตโนมัตินะครับเมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยผู้เล่นจะสามารถกระโดดลงสถานที่ที่ทำสัญลักษณ์ไว้ได้โดยอัตโนมัติครับคือแค่มาร์คกระโดดให้เองเลยนะไม่ต้องมานั่งเล็งเองกด F อะไรเงี้ยหรือดีๆแบบว่าโดดไม่ทันเลยก็มีนะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาตรงนี้ไปเลยสำหรับฟังก์ชันกระโดดอัตโนมัติครับจริงๆแล้วเนี่ยในแพท 1.5 และในเบต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อมูลต่างๆมาค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผมสังเกตเห็นนะครับอย่างสีของกระสุนนะครับเมื่อยิงแล้วเนี่ยกระสุนจะลดลงนะครับก็จะมีสีบ่งบอกของกระสุนที่ลดลงนะครับเมื่อกระสุนเหลือ 25% ตัวเลขก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับแล้วก็เมื่อกระสุนเหลือ 10% ตัวเลขก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับเล็กอันนึงก็คือฟังก์ชันวงล้อด่วนนะครับเพิ่มวงล้อครับกับอาวุธกว้างนะครับทำให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับและสามารถปัดไอคอนขว้างยานะครับสามารถใช้วงล้อเนี่ยครับเลือกไอคอนนี้ครับสามารถขว้างยาได้นะครับก็คือเคลี้ยงออกไปเลยนะฮะเพื่อนๆสามารถเคลี้ยงของที่ตัวเองถืออยู่ออกไปฮะออกไปได้ครับก็หมดปัญหาต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อเอายาไปให้เพื่อนนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นครับก็เคลี้ยงฆ่าบังเกอร์กันไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยเรียกได้ว่ามีอะไรใหม่ๆในแพท 1.5 นี้มากมายนะครับซึ่งอันนี้คือเอาเท่าที่ผมเห็นในเบต้านะก็ถ้าเซิร์ฟจริงมาเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะมาสรุปทั้งหมดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปืนใหม่ด้วยนะ MG3 นะครับผมรีวิวไปแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆชอบอะไรในเซิร์ฟเบต้านะครับและคิดว่าจะมีอะไรมาเพิ่มอีกในเซิร์ฟหลักนะครับควรจะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างครับและอย่าลืมครับอยากผมทำคลิปอะไรแนวไหนเรื่องเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเช่นกันครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์
กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงาน Super Play ด้วยนะครับและยังมีคลิปดีๆอื่นๆนะครับในช่อง Super Play เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้ครับนี่เลยทางนี้แล้วก็นี่อีกเป็นไงดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปหน้าครับ